อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสบดีครับใกล้จะถึงสงกรานต์แล้วครับผมแอนดรูบิกส์วันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ต่างจังหวัดแต่ใกล้ๆครับในแม้เป็นไรครับเรามาฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวก่อนครับมาดูพาดหัวข่าวนี้ครับเกี่ยวกับสงกรานต์ Tougher measures planned to curb สงกรานต์ road mayhem ผมอ่านอีกครั้งหนึ่ง Tougher measures planned to curb สงกรานต์ road mayhemพาดหัวข่าวนี้ครับเกี่ยวกับมาตรการของตำรวจและรัฐบาลนะครับในช่วงเวลาสงกรานต์เขาจะเพิ่มความเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายครับกฎจราจรโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับครับเขาเขียนว่า tougher measures measure ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายครับอาจจะรู้จักในความหมายว่าการวัดใช่ไหมครับแต่ measure ยังมีความหมายว่ามาตรการครับทีนี้ก็แปลว่ามาตรการ tough คืออะไรครับเวลาคุณกินเนื้อแล้วมันต้องเคี้ยวเยอะอันนี้ก็คือ tough ในภาษาอังกฤษครับก็คือเคี้ยวยากครับก็ไม่ละลายง่ายก็คือ tough ครับแต่ tough ที่นี่ก็ไม่เกี่ยวกับการทานข้าวครับ tough แปลว่าเข้มงวดมากขึ้น tough จริงๆแล้วแปลว่ายากนะอะไรที่ยากอย่างเช่นเนื้อเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเขียวยากก็คือ tough ครับข้อสอบที่ยากก็เรียกว่า a tough test ครับทีนี้ก็คือ tough measures คือมาตรการเข้มงวดแล้วมี er ตอนท้ายแสดงว่ามันต้องเป็นเข้มงวดมากขึ้นครับความหมายของ tougher measures ในที่สุดก็คือมาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเดิมครับ planned ก็คือถูกวางแผนคือแสดงว่ารัฐบาลกำลังจะวางแผนว่าอะไรครับเขาจะเพิ่มมาตรการเรื่องกฎหมายครับ to curb สงคราม road mayhem กริยา to curb เป็นคำที่ดีมากเลยครับ curb แปลว่ายับยั้งระงับพยายามที่จะให้มันจบเลยหยุดส่วนใหญ่แล้วเราต้องใช้กับสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วเขาจะ curb อะไรครับสงคราม road mayhem เมื่อวานผมสอนคำที่มีความหมายว่าชุลมุนนะครับจำได้ไหมคำว่า array ก็มีคำว่า chaos ด้วย chaos ในภาษาอังกฤษก็คือสถานการณ์วุ่นวายชุลมุนนะครับอย่างนี้ก็มีอีกคำหนึ่งที่เรานำเสนอและอยู่ในพาดหัวข่าววันนี้ mayhem ครับ mayhem อธิบายสถานการณ์ที่วุ่นวายมากเลยไม่มีระเบียบวินัยทุกคนก็วิ่งไปวิ่งมาบ้าบ้าบอบอครับอย่างนี้สงกรานต์ mayhem ก็คือสถานการณ์ road mayhem ก็คือสถานการณ์ที่ย่ำแย่บนถนนเพราะมีแต่คนขับรถบ้าบ้าบอบอคนเสียชีวิตมากมากถ้าแปลโดยรวมนะครับสงกรานต์ road mayhem แปลว่าสถานการณ์วุ่นวายบ้าบ้าบอบอบนถนนในช่วงสงกรานต์แปลโดยรวมทั้งหมดนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะยุติความบ้าๆบอๆที่อยู่บนถนนในช่วงเวลาสงกรานต์ผมว่าคุณวางมาตรการอะไรก็ยังไงก็ยังบ้าๆบอๆเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอครับเรามาดูข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับกริยาในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยรุ่นอายุ17ที่ฆ่าและข่มขืนผู้หญิงอายุ70กว่าครับ Teen admits murder denies rape อันนี้มาจาก Bangkok Post Teen admits murder denies rape เมื่อวานผมสอนว่าในพาดหัวข่าวอะไรที่เป็นคอมม่านะครับแปลว่าและหรือ and ครับ Teen ที่นี่ย่อมาจาก teenager หรือวัยรุ่น admit แปลว่าสารภาพครับ to admitadmit มี2ความหมายหลักครับก็คือ1สารภาพส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างนั้น2ก็คือเข้าโรงพยาบาลครับ admit to hospital แต่ส่วนใหญ่แล้วมันแปลว่าสารภาพครับเขาสารภาพอะไรครับ murder ครับฆาตกรรมก็คือ murder ครับถ้าเติม er อีกก็เป็น murderer อันนี้คือฆาตกรแต่ฆาตกรรมในภาษาอังกฤษคือ murder m u r d e rดังนั้น teen admits murder แปลว่าวัยรุ่นสารภาพว่าเขาฆ่าคนนั้น
และอะไรครับ denies rape deny แปลว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาต้องมีข้อกล่าวหาเพื่อที่จะปฏิเสธหรือ deny ครับ deny rape rape คือการข่มขืนดังนั้น denies rape ก็แปลว่าเขาปฏิเสธว่าเขาข่มขืนผู้หญิงคนนั้นมี IES ตอนท้ายเพราะว่า team เป็นบุรุษเอกพจน์ที่3บุรุษที่3นะครับคือ third person singular เพราะฉะนั้นเราต้องเติม IES ES ตอนท้ายกริยาครับก็วัยรุ่นสารภาพว่าฆ่าผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าปฏิเสธว่าข่มขืนครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับเรื่องสุดท้ายสำหรับเช้าวันนี้เกี่ยวจากต่างประเทศครับสหรัฐอเมริกากำลังคิดอยู่ว่าจะโต้ตอบอย่างไรหลังจากที่รัฐบาลซีเรียก็วางระเบิดสารเคมีกับประชาชนของเขาเอง US คิดว่าจะต้องโต้ตอบครับแล้วจะทำยังไง US weighs military response over Syria US weighs military response over SyriaUS คือสหรัฐนะครับคำว่า weigh แปลว่าชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับ How much do you weigh ก็คือคุณน้ำหนักเท่าไหร่แต่ที่นี่ไม่ได้แปลว่าชั่งน้ำหนักครับมันแปลว่าพิจารณาเหมือนกับว่ากำลังชั่งความคิดว่าอันไหนดีที่สุดครับ US weighs military response ครับ response คือการโต้ตอบครับ military ก็คือทางทหารmilitary response คือการโจมตีของทหาร over เรื่อง Syria ประเทศ Syria That's all for me today have a wonderful day if you are traveling today drive safely okay and we'll see you after Songkran have a safe and happy Thai New Year สวัสดีครับ